รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนสวัสดีค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของนวัตกรรมแล้วก็การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆของจีนก็มีหลายประเด็นที่ต้องติดตามกันค่ะถ้าเราจับจุดหลักในช่วงยุคหลังของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยโดยเฉพาะนโยบาย Belt and Road Initiative หรือการมุ่งที่จะส่งออกจีนไปสู่โลกการพัฒนาเส้นทางสายไหมทั้งทางบกและทางทะเลในศตวรรษที่21เนี่ยนะคะก็จะพบว่าหนึ่งในกลไกสำคัญที่จีนเอามาผนวกแล้วก็ใช้ก็คือการมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานค่ะไม่ว่าจะเป็นถนนสนามบินนะคะทางหลวงไฮเวย์แล้วก็ระบบรางทางบกทางอากาศเนี่ยเขาก็มุ่งลุยด้านนี้เต็มที่เลยแต่วันนี้มองจีนมุมใหม่ค่ะจะคุยเพิ่มเติมถึงเรื่องของแผนอีกตัวหนึ่งที่จีนกำลังมุ่งแล้วก็หลายตัวมีรูปธรรมแล้วน่าสนใจมากคือการพัฒนาเรื่องโครงสร้างพื้นฐานทางทะเลเราจะมาคุยกันเรื่องของ Blue Economic Development หรือว่า Blue Economy นะคะในพื้นที่ท้องทะเลเนี่ยจีนเขาทำหลายตัวเหมือนกันทั้งในเชิงของข้อได้เปรียบที่เขามีพื้นที่ภูมิศาสตร์ที่ติดทะเลติดแม่น้ำอยู่ก็มากมายทีเดียวแล้วก็ในความใหญ่โตของประเทศด้วยนะคะเราจะเห็นว่าจีนได้พยายามใช้นวัตกรรมหลายเรื่องเราได้ยินข่าวเรื่องของการพัฒนาการสร้างท่อใต้ทะเลเพื่อจะขนส่งก๊าซธรรมชาตินะคะส่งน้ำมันเราได้เห็นข่าวเรื่องของการพัฒนาแผงโซล่าเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าที่เอาไปลอยในทะเลเรียกว่าเป็นฟาร์มของโซล่าเซลล์บนพื้นน้ำนะฮะประหยัดจากพื้นที่ในภาคพื้นดินแล้วเราก็เห็นเรื่องข่าวนวัตกรรมของการสร้างเรือดำน้ำสร้างเรือรบที่จอดเครื่องบินได้สร้างเครื่องบินในเชิงพาณิชย์ลำขนาดใหญ่ได้หลายๆตัวเนี่ยค่ะก็ในช่วง10ปีหลังนี้เราเห็นการพัฒนาที่ก้าวกระโดดนอกเหนือไปจากเรื่องของการเดินทางออกนอกไปสู่อวกาศนะคะในกรณีของการสร้างเส้นทางคมนาคมใต้น้ำเนี่ยค่ะข่าวเมื่อเร็วๆนี้น่าสนใจมากเจาะจงไปที่การสร้างอุโมงค์ใต้น้ำซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของไฮเวย์ในเส้นทางเชื่อมฉางโจวกับอูซีนะคะอยู่ไม่ไกลกับทางเซี่ยงไฮ้เนี่ยค่ะอันนี้เนี่ยเป็นอุโมงค์ใต้น้ำที่ยาวประมาณเกือบ11กิโลในมณฑลเจียงซูนะก็ห่างเซี่ยงไฮ้ออกไปสักประมาณ50กิโลทางตะวันออกเนี่ยค่ะตัวนี้น่าสนใจเพราะว่ามีนวัตกรรมใหม่ๆเยอะทีเดียวแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงที่เชื่อมระหว่างเมืองเซี่ยงไฮ้กับนานจิงที่เป็นเมืองเอกของเจียงซูนะฮะมันมีรายละเอียดยังไงและมันน่าสนใจในเชิงของการเอานวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ซึ่งต้องจับตามองว่าจีนจะพัฒนาเทคโนโลยีตัวนี้แล้วจะส่งออกไปขายเหมือนกับที่ทำสำเร็จแล้วเรื่องของระบบรางแล้วก็รถไฟความเร็วสูงหรือเปล่าวันนี้อาจารย์ไพจิตร วิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนจะมาวิเคราะห์กันสวัสดีครับสวัสดีคุณโสภิตแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านครับเกริ่นเรื่องของอุโมงค์ใต้น้ำที่ลอดใต้ทะเลสาบไทหูเนี่ยค่ะต้องให้อาจารย์ช่วยเล่าหน่อยมันมีจุดเด่นยังไงแล้วมันน่าสนใจขนาดไหนที่เรียกว่าทั่วโลกอาจจะต้องจับตามองเทคโนโลยีตัวนี้เลยคะอุโมงค์ลอดใต้ทะเลสาบไทหูเนี่ยจะได้รับการจดบันทึกว่าเป็นอุโมงค์ที่ยาวและก็กว้างที่สุดในโลกณขณะนี้คือทะเลสาบไทหูเนี่ยเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ประมาณลำดับ3ของจีนพอมันกินพื้นที่เยอะขนาดนั้นเนี่ยมันทำให้การเชื่อมพื้นที่จากเหนือใต้ออกตกเนี่ยบางครั้งมันลำบากก็ไว้ไงต้องวิ่งอ้อมทะเลสาบกันถ้าจะไปทำอะไรแล้วกระทบกับทะเลสาบโดยตรงบางทีก็มีปัญหาเขาก็เลยคิดนะแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของการใช้อุโมงค์แทนที่จะไปสร้างสะพานเชื่อมก็มาทำอุโมงค์นะเชื่อมแทนซึ่งอุโมงค์เนี่ยก็จริงแล้วทำมาหลายปีแล้วนะเสร็จเมื่อปลายปีที่แล้วก็สร้างมา4ปีปี2018ว่าครับอย่างที่คุณโสภิตว่าเนี่ยมันยาวตั้ง11กิโลนะครับกว้างก็40กว่าเมตรก็เกือบถ้าคิดถึงเปรียบเทียบสนามฟุตบอลก็ประมาณเกือบครึ่งสนามฟุตบอลนะไอ้เจ้าความกว้างอันเนี้ยมันมีเท่ากับว่าทำเป็นถนน2ฝั่งนะสวนกันได้6เลนระยะกว้างนี่ประมาณก็เกือบ17เมตรครึ่ง18เมตรนะคะ
ทีนี้ไอ้ตัวของการก่อสร้างเนี่ยมันน่าสนใจก็คือว่ามันใช้เรื่องของระบบไฟ LED แล้วก็ใช้นวัตกรรมใหม่ๆมาสร้างตัวนี้ที่ทำให้ลัดระยะทางในการเดินทางแล้วก็มีหลายประเด็นที่เราจะต้องเชื่อมโยงด้วยแต่มันล้ำกว่านั้นก็คือเรื่องนวัตกรรมแล้วก็การที่จะมาสร้างตัวนี้ให้มันเป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งทางน้ำเพิ่มเติมของจีนอะไรที่เป็นตัวหลักคิดอยู่เบื้องหลังบ้างคะอย่างประเด็นนวัตกรรมคิดว่าเขาละเอียดจีนเขาละเอียดแล้วเขาก็คิดค้นแล้วก็ศึกษาแล้วก็เอามาใช้เยอะเช่นขับใต้อุโมงค์ที่มันค่อนข้างตรงนะยาวๆเดี๋ยวคนหลับในหรือขับยาวๆคนก็อาจจะอ่อนเพลียอ่อนล้านะครับถ้าใช้แสงไฟนีออนปกติที่มันจ้าๆหรือใช้ LED สีเดียวคนก็อาจจะเดี๋ยวผ่อยหลับนะ เขาก็เอา เขาเล่นสิอันแรกก็คือมันเป็นสีสันมันกลายเป็นเหมือนกับในอุโมงค์เนี่ยก็เป็นเหมือนเสมือนเราอยู่ในอุโมงค์สายรุ้งที่เปลี่ยนสีไปเปลี่ยนสีมาความรู้สึกของคนก็มันเปลี่ยนบรรยากาศมันมีการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้โดยสารก็เหมือนต้องเที่ยวสำหรับคนขับรถเนี่ยมันก็ช่วยพอมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็ทำให้มันไม่อ่อนเพลียหรือมันจะทำให้เรากระตุ้นนะให้เราตื่นตัวจะได้ไม่ผ่อยหลับเนี่ยอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมที่เขานำมาใช้เรื่องวัสดุที่ใช้ในนั้นก็เป็นนวัตกรรมที่เขาพัฒนาขึ้นมุ่งเน้นเพื่อให้เกิดความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยมันจะต้องลดเรื่องของอุบัติเหตุนี่ถ้าถามว่าเขาทำทำไมเนี่ยไอ้พวกอุโมงค์พวกนี้เนี่ยเรามานั่งนึกหลักคิดอะนะอะไรก็ตามที่มันจะต้องสมมติว่าขึ้นสะพานนะแทนที่จะสร้างเป็นสะพานมันก็อาจจะอันแรกถ้าอยู่ในเมืองนะมันก็อาจจะไปบดบังทัศนียภาพนะครับภูมิสถาปัตย์ต่างๆฮวงจุ้ยเนี่ยที่คนจีนว่าเนี่ยมันก็อาจจะเสียไปเราลองนั่งนึกถึงย้อนกลับไป20กว่าปีก่อนเซี่ยงไฮ้เนี่ยนะเป็นเมืองแรกที่ขุดอุโมงค์ใต้แม่น้ำหวงผู่เนี่ยถ้าลองวันนี้เนี่ยมีสะพานมาพาดผ่านตรงเชื่อมตรงเดบันนะที่เราเรียกหาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ก็ฟังไอ้ผู่ตงที่มีตึกประเภทแบบ50ชั้นขึ้นไปเป็นร้อยๆตึกเนี่ยทัศนียภาพมันก็จะเสียงั้นเขาวางแผนเรื่องพวกนี้มาเป็นเวลาหลายปีแล้วก็บอกว่าเฮ้ยไม่ได้เราไม่มีเทคโนโลยีเราไม่มีความรู้ความสามารถตอนนั้นเซี่ยงไฮ้ถึงขนาดไปว่าจ้างเริ่มจากฝรั่งเศสก่อนเอาเทคโนโลยีมาช่วยขุดอุโมงค์แล้วต่อมาก็มีปัญหาทางการเมืองกันเพราะว่าตอนนั้นกระแสข่าวว่าฝรั่งเศสไปขายเครื่องบินรบให้กับไต้หวันรัฐบาลจีนไม่พอใจนะก็เลยยกเลิกสัญญากันก็มาได้เยอรมันมาสานต่อเรื่องการทำอุโมงค์แต่หลังจากนั้นเนี่ยเราเห็นได้ว่าจีนเนี่ยเรียนรู้เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมศาสตร์แล้วก็ขุดอุโมงค์เต็มไปหมดเลยเอาเฉพาะไอ้แม่น้ำหวงผู่เนี่ยที่เริ่มขุดตั้งแต่จุดแรกวันนี้เฉพาะในเซี่ยงไฮ้เนี่ยมีแผนที่จะขุดทั้งหมดกว่า20อุโมงค์งั้นเขามองว่าอันแรกมันคุ้มค่ามันไม่บดบังทัศนียภาพอันนี้ก็ส่วนเรื่องฮวงจุ้ยอีกส่วนหนึ่งเอาแค่เซี่ยงไฮ้เนี่ยเรามานั่งนึกสมัยก่อนเนี่ยเขามองฝั่งผู่ซีที่เป็นฝั่งเก่าเนี่ยเวลาคนเขามองฝั่งผู่ตงที่เป็นฝั่งใหม่ที่ตอนนั้นท่านเติ้งเสี่ยวผิงอยากจะพัฒนาเมืองใหม่เนี่ยเขาจะบอกว่าโทษนะเหมือนบ้านนอกเป็นพื้นที่ท้องไร่ท้องนาคือความเจริญมันไปไม่ถึงแต่หลังจากที่ทำอุโมงค์เชื่อมทำสะพานเชื่อมทำนู่นทำนี่แป๊บเดียวนะความเจริญสองฝั่งมันเชื่อมถึงหากันดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจมันเชื่อมความเจริญระหว่างกันยังรวมถ้าอย่างเมื่อสักครู่กรณีของไอ้อุโมงค์ใต้ทะเลสาบไต้หูเนี่ยอันนี้ก็ต้นทุนโลจิสติกระยะเวลาในการเดินทางต่างๆมันจะประหยัดขึ้นอย่างแท้จริงผู้ฟังนะจินตนาการได้ว่าโอ้พอ2พื้นที่มันเหมือนกับแทนที่จะไปข้ามสะพานหรือไม่มีสะพานนะฝั่งนึงเจริญอีกฝั่งนึงก็อาจจะเจริญช้ากว่าแต่พอมีอุโมงค์มีสะพานเชื่อมอย่างที่เขาบอกกับมีถนนถึงไหนอะความเจริญก็ถึงที่นั่นเพียงแต่ทางที่จะไปอยู่ผ่านสะพานตอนนี้ก็อยู่ใต้อุโมงค์แล้วได้ประโยชน์ในหลายๆมิติในเวลาเดียวกันค่ะนะครับการใช้นวัตกรรมในการก่อสร้างใหม่ๆต้นทุนมันสูงกว่าแน่ๆกับการสร้างบนบกอยู่แล้วนะคะลงใต้น้ำเนี่ยแต่ตอนนี้จีนเขามีนวัตกรรมใหม่ก็คือเขาก็สร้างท่ออยู่ข้างบนแล้วก็ค่อยเอาลงไปวางข้างล่างมันเป็นยังไงคะอาจารย์เทคโนโลยีตัวใหม่ที่จีนเริ่มทำเป็นประเทศแรกเนี่ยเขาจะหล่อนะคือแทนที่สมัยก่อนเนี่ยนะก็จะเอาหัวเจาะที่เป็นกลมๆที่เราอาจจะเคยเห็นในภาพเนี่ยนะเจาะลงไปใต้พื้นดินแล้วก็หมุนเอาดินเอาหินเอาอะไรต่างขึ้นมาเรื่อยๆเขาบอกวิธีการแบบนั้นเนี่ยใช้เวลานานมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างค่อนข้างสูงเขาบอกเขาคิดนวัตกรรมใหม่นะเพื่อประหยัดเวลาในการก่อสร้างเพื่อสร้างความมั่นคงแข็งแรงของอุโมงค์ที่จะอยู่ใต้ท้องทะเลไปนานเขาทำอย่างนี้ฮะเขาหล่อปูนซีเมนต์เป็นบล็อกเป็นท่อนๆนะท่อนหนึ่งเนี่ยที่เขาทำโครงการล่าสุดโครงการแรกที่เขาทำเนี่ยยาวประมาณ180เมตร180เมตรก็ปาเข้าไปเกือบ2สนามฟุตบอลเรามานั่งนึก180เมตรเขาลงต่อ5-6ท่อ5-6แท่งเนี่ยแป๊บเดียวได้1กิโลละนั้นก็ทำให้เขาประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
ในการก่อสร้างเพราะเทคโนโลยีตัวเหล่านี้มันพัฒนาขึ้นสักระยะหนึ่งเนี่ยมันก็จะถูกต่อยอดยกระดับแล้วก็ไปใช้เทคโนโลยีเดียวกันใช้เทคนิคเดียวกันแล้วก็ไปทำในจุดอื่นๆได้อีกมากไม่ใช่ประเทศจีนนะนี่กำลังพูดถึงในต่างประเทศคุณโสภิตเกินเกี่ยวกับBRI เรื่องของคอริเดอร์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเนี่ยนะวันนี้จีนก็เริ่มส่งออกเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้แต่เทคโนโลยีตัวใหม่ยังไม่ได้ส่งนะไปส่งเรื่องของระบบการขุดเจาะแบบเดิมหัวเจาะแบบเดิมนะครับเหมือนกับระบบรางนะที่เกิดขึ้นในอดีตครับค่ะระบบรางนี่เขาไม่ได้ขายเฉพาะแค่ตัวของproduct คือตัวรางตัวหัวรถตัวเชื่อมต่อแต่เขาขายเทคโนโลยีหมายความว่าจะต้องมีเจ้าหน้าที่วิศวกรที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านไปด้วยกันเขาก็ขาย2 อย่างดังนั้นที่อาจารย์จะแตะถึงประเด็นนี้ก็คือหมายความว่าน่าจับตาว่าเมื่อเทคโนโลยีตัวนี้ตัวใหม่ของจีนเขานิ่งแล้วเนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่าจะใช้แพทเทิร์นทำนองเดียวกันก็คือจีนก็อาจจะเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่เนี่ยกลายเป็นสินค้าแล้วส่งออกขายทั้งผลผลิตตัวสินค้ากับเรื่องของโนว์ฮาวเทคโนโลยีให้กับชาติอื่นๆที่มีความสนใจและอยากจะสร้างอุโมงค์หรือสร้างเส้นทางคมนาคมขนส่งใต้น้ำในลักษณะเดียวกันในราคาที่ย่อมเยาวกว่าด้วยใช่ไหมฮะครับกลายเป็นว่าจากเดิมที่เราซื้อสินค้าจีนใช่ไหมเรามีความรู้สึกว่าเราซื้อสินค้าที่อยู่บนพื้นฐานของแรงงานราคาถูกแต่ถ้าถูกว่าต่อไปเนี่ยเขาขายวิศวกรรมหรือเทคโนโลยีการก่อสร้างแบบนี้เนี่ยให้กับต่างประเทศเนี่ยเขากำลังขายแรงงานคุณภาพธุรกิจหรืออุตสาหกรรมบนพื้นฐานของ knowledge และเทคโนโลยีนั้นจีนเปลี่ยนไปเยอะแล้วก็จะมีโอกาสได้ผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นค่ะถ้าสำหรับบ้านเราเนี่ยก็จะมีความคุ้นเคยและกับเรื่องของนวัตกรรมการก่อสร้างใหม่ๆที่ทำให้รวดเร็วขึ้นในจีนก็ทำแล้วเหมือนกันที่เรามีความตื่นตะลึงกับข่าวบอกว่าสร้างตึกสูงหลายสิบชั้นในช่วงเวลาแค่ข้ามคืนหรือว่าไม่กี่วันเสร็จเพราะว่าเขาใช้การประกอบสำเร็จแผ่นจากทางโรงงานเข้ามาแล้วก็ตั้งเรียงเรียงเรียงแล้วก็เชื่อมต่อแป๊บเดียวเสร็จหมู่บ้านหลายหมู่บ้านในประเทศไทยก็เริ่มเอาเทคโนโลยีตัวนี้เข้ามาด้วยเช่นเดียวกันมันน่าจะเป็นแนวคิดทำนองคล้ายๆกันกับการหล่อคอนกรีตของอุโมงค์ใต้น้ำที่ลอดทะเลสาบไทหูที่อาจารย์ว่าถึงเมื่อสักครู่ไหมฮะว่าทำให้เสร็จบนบกแล้วค่อยเอาไปวางข้างล่างก็ลดเวลาลดต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้วก็ทำให้เสร็จได้เร็วขึ้นนะคะถูกต้องครับสมัยก่อนบ้านเราเนี่ยเราพอเราเริ่มคิดไอ้ระบบแบบนี้นะเราก็บอกว่าเราทำเนี่ย3วันชั้นโอ้โหเราก็เร็วมากเลยนะแต่ไปทำตอนหลังเนี่ยวันละ3ชั้นครับคือกลับตัวเลขกันว่าทุกเดือนผมไปเมืองจีนเนี่ยไปปุ๊บผ่านไปอีกสัก 2-3 สัปดาห์กลับไปอีกรอบนึงเอ้าไอ้ตึกนี้ขึ้นไปอีก10กว่า20ชั้นแล้วอะไรอย่างงี้เป็นต้นสามารถร่นระยะเวลานะครับเพราะนั้นบางทีไอ้การเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องรวดเร็วเนี่ยมันถึงมีคำกล่าวไงจีนเค้าเปลี่ยนเล็กทุกปีเปลี่ยนใหญ่ทุก3ปีทุกอย่างมันเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือแต่บางทีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเนี่ยเราจะไม่เห็นเพราะมันอยู่ใต้ท้องทะเลใต้ท้องน้ำนะอย่างที่คุณโสภิตว่ามาเล่าเรื่องนี้เลยไม่แปลกใจเมื่อ 2-3 เดือนก่อนดิฉันมีโอกาสคุยกับคนจีนที่มาอยู่ในเมืองไทยนานนะเขาบอกเขาไม่ได้กลับบ้านไป2ปีค่ะแต่ว่าพอตอนกลับไปบ้านรอบล่าสุดกลับบ้านไม่ถูกต้องโทรเรียกพ่อให้มารับเพราะเขาไม่รู้ว่าคือมันเปลี่ยนไปมากจากเดิมมีรถไฟใต้ดินสายเดียวอะไรเงี้ยค่ะพอไม่ได้กลับอีกทีนึงเอาเฮ้ยมี3สายแล้วมันจะไปยังไงบ้านอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ใช่เรื่องตลกนะเป็นเรื่องจริงที่มันมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้จริงในจีนเพราะว่าความเปลี่ยนแปลงมันเร็วมากใช่ไหมฮะจริงครับจริงแต่อันนี้เกิดขึ้นเดี๋ยวหมดโควิดเรากลับกันไปอีกทีเนี่ยผมคิดว่าเราก็อาจจะไปถูกไหมสำนักงานจะจำหลายๆมุมในเซี่ยงไฮ้ในเมืองใหญ่ๆไม่ได้ไม่ได้เห็นครับถ้าพูดถึงเรื่องนวัตกรรมและการก่อสร้างข้างใต้น้ำมันมีทั้งในแง่ข้อดีแล้วอีกด้านหนึ่งก็มีเรื่องของตัวความปลอดภัยด้วยแนวทางตรงนี้อาจารย์มองเห็นว่าจีนเขาได้เพิ่มความระมัดระวังหรือสร้างความมั่นใจเรื่องของความปลอดภัยที่จะมีต่อการเดินทางและการคมนาคมขนส่งใต้น้ำยังไงบ้างอะคะนอกเหนือจากมิติเรื่องประโยชน์จากทัศนียภาพเรื่องฮวงจุ้ยอะไรที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะจีนเนี่ยให้ความสำคัญมากเพราะว่าถ้าเขาเกิดทำอุโมงค์ใต้น้ำนะแล้วรถราวิ่งแล้วมันทั่วนะประสบอุบัติเหตุอุโมงค์พังอุโมงค์แตกเหมือนที่เราเห็นในหนังนะโอ้โหการพัฒนาของเขาจะหยุดชะงักเลยนะเพราะฉะนั้นในทุกจังหวะของการก่อสร้างในทุกจุดของการก่อสร้างความปลอดภัยนะถือเป็นต้องเรียกว่าประเด็นหรือปัจจัยที่
หน่วยงานหรือบริษัทที่มารับผิดชอบเรื่องการก่อสร้างต้องให้ความสำคัญเป็นระดับแรกเพราะว่าท้ายที่สุดมันไปถึงประชาชนเราเห็นหลายๆประเทศเนี่ยพัฒนานวัตกรรมอะไรมันพอทำปุ๊บมันเกิดปัญหามีผลข้างเคียงมาท้ายที่สุดก็ใช้ในบ้านนั้นเมืองนั้นไม่ได้โอ้โหลงทุน R&D ไปตั้งเยอะแต่กลับกลายเป็นว่าจีนซื้อเทคโนโลยีต่างๆเหล่านั้นมาแล้วก็มาต่อยอดอีกหน่อยนึงพัฒนาขึ้นอีกนิดนึงสามารถใช้ในเมืองจีนได้นะลักษณะแบบนี้นะครับก็คือหลักคิดที่ผมคิดว่าในบ้านเราเราก็ต้องให้ความสำคัญนะครับเราจะรับเอานวัตกรรมใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆด้านการก่อสร้างมาเนี่ยเราก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยคำนึงถึงความปลอดภัยของแรงงานก่อสร้างก็ดีที่จะลงไปก่อสร้างนะครับรวมทั้งผู้ใช้นะครับเพราะมันจะต้องอยู่กับคนเหล่านั้นอีกเป็นร้อยปีนะครับเวลาอุโมงค์นี้สร้างนี่เป็นร้อยปีนะฮะอยู่อย่างนั้นมันก็จะท้อนว่าเอ้ยมันต้องมีความมั่นคงแข็งแรงที่สูงมากพอในรถยนต์ปกติที่วิ่งถ้าไม่โดนเรื่องของระเบิดไม่เรื่องสงครามนะอุโมงค์ลักษณะแบบนี้นะจะสามารถมีความมั่นคงแข็งแรงทนนะแรงกระทบแรงกระแทกนะและปัจจัยทั่วไปทางธรรมชาติได้ประเด็นนี้น่าจะต้องติดตามจีนอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าถ้าเขาสามารถจะยกระดับการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยให้ได้จนกระทั่งเกิดความมั่นหนกมั่นใจในสายตานานาชาติแล้วเนี่ยแสดงว่าภาพจำเดิมมันจะถูกลบไปอีกหนึ่งเรื่องนะคะอาจารย์คือเรื่องของสินค้าด้อยคุณภาพเรื่องของแบบไม่มั่นใจว่าใช้แล้วดีจริงหรือเปล่าใช้แล้วพังง่ายหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดเขายกระดับตัวนี้ได้ปั๊บเนี่ยมันจะมีเครดิตเป็นข้อบวกพ่วงตามหลังมาเยอะในหลายประเด็นเหมือนกันนะฮะใช่ครับเราจะเห็นได้ว่าการพัฒนานวัตกรรมอะไรก็ตามการก่อสร้างอะไรก็ตามหรือแม้กระทั่งรถไฟความเร็วสูงจีนพอพัฒนาขึ้นมาปั๊บทุกอย่างนิ่งเริ่มกำหนดมาตรฐานของจีนไอ้กรณีของอุโมงค์ก็เช่นเดียวกันเขาก็จะมีมาตรฐานของเขานะแล้วมาตรฐานเหล่านี้เมื่อมันได้รับการยอมรับในระยะยาวนะมันก็จะถูกผลักดันเข้าไปเป็นมาตรฐานระหว่างประเทศที่ทุกคนจะต้องเข้ามาทำนะตามระบบที่จีนกำหนดไว้อันนี้ก็คล้ายๆถ้าเรามองย้อนกลับไปในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2ระยะแรกเนี่ยเราก็จะเห็นสหรัฐและชาติตะวันตกก็ใช้วิธีการแบบนี้ในการกำหนดมาตรฐานเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือแม้กระทั่งทุกวันนี้เรายังเห็นมาตรฐานในเรื่องอาหารนะเรื่องความปลอดภัยในสิ่งนู้นสิ่งนี้เหมือนกันงั้นจีนใส่ใจกับเรื่องภาพลักษณ์เหล่านี้เพราะเขาหวังประโยชน์จากสิ่งที่เขาจะพัฒนาในวันนี้จากผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจระยะยาวค่ะดังนั้นในอนาคตแน่นอนแล้วค่ะทิศทางจะเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็คือว่าจะมีมาตรฐานใหม่ขึ้นมาอีกเกณฑ์นึงนอกเหนือจากฝั่งของชาติตะวันตกก็คือเป็นมาตรฐานของจีนนะคะแต่รถไฟความเร็วสูงที่อาจารย์ไพจิตรได้พูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะตัวนี้เป็นนวัตกรรมหรือเป็นการพัฒนาของจีนที่ตอนนี้เขาก็ประกาศอยู่นะคะว่าเขาเป็นเจ้าแรกของโลกที่สามารถจะสร้างทางรถไฟที่ผ่านได้ทุกสภาพภูมิอากาศไม่ว่าจะเป็นแล้งร้อนทะเลทรายหนาวหิมะตกป่าฝนร้อนชื้นหรือว่าขึ้นเขาสูงลงที่ต่ำอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ดิฉันเห็นข่าวเร็วๆนี้ที่พูดถึงเรื่องว่ารถไฟของจีนที่เป็นเส้นทางในช่วงที่ผ่านทะเลทรายเนี่ยตอนนี้เจอปัญหาก็คือมันจะมีฝุ่นลมจากทรายเข้ามาแล้วก็เป็นอุปสรรคต่อเรื่องของการเดินทางแล้วก็การที่รถไฟจะเคลื่อนตัวเขาก็แก้ตามสถานการณ์ด้วยการไประดมการปลูกป่าค่ะคุณผู้ฟังอาจารย์คะคือปลูกป่าแล้วก็สร้างแนวกันชนในระหว่าง2เส้นทางของรถไฟที่ผ่านทะเลทรายเพื่อจะทำให้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางอันนี้ก็เป็นวิธีการแก้อีกอันนึงที่น่าสนใจก็ต้องติดตามตัวนวัตกรรมที่จะเอามาใช้เพิ่มด้วยเหมือนกันคุณกำลังฟังมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcastกลับมาที่ตัว Blue Economy หรือว่า Blue Economic Development นะคะอาจารย์ทิศทางของการพัฒนาด้านต่างๆที่อยู่เกี่ยวข้องกับพื้นมหาสมุทรพื้นน้ำเนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจบ้างที่ต้องติดตามกับความเคลื่อนไหวของจีนคะผมคิดว่าจีนก็จะเดินหน้าทำลายประวัติศาสตร์โลกไปเรื่อยๆนะแม้กระทั่งในนิติในเรื่องของอุโมงค์ใต้น้ำใต้ทะเลนะหนึ่งในโครงการใหญ่ที่จีนวางแผนไว้พูดกันมานานศึกษากันอยู่มาเป็นระยะเวลานานพอสมควรหลายปีแล้วก็คือโครงการใหญ่ในการทำอุโมงค์ใต้ทะเลเชื่อมเมืองต้าเหลียนหลายคนรู้จักเมืองต้าเหลียนมณฑลเหลียวหนิงนะอยู่ตรงหัวไก่ถ้าเรานึกถึงแผนที่ประเทศจีนว่าเป็นรูปไก่นะอยู่ตรงหัวไก่แผนที่จีนก็ไก่จะหันหน้าด้านซีกตะวันออกนะครับไปทางขวาเชื่อมกับเมืองเอียนไถซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจหลักเมืองหนึ่งของทางตอนเหนือของมณฑลซานตงนะครับมณฑลซานตงนี่ประชากร100ล้านคนแต่ปัญหามันอย่างนี้ครับมันอยู่ตรงนึกถึงตรงคอไก่นะตรงคอไก่มันจะเป็นเวิ้งของอ่าวโปไห่สองมณฑลเนี้ยนะคือเหลียวหนิงที่ใหญ่ที่สุดของแถบอีสานจีนแถบหัวไก่กับซานตงที่อยู่ตรงทางตอนใต้ของอ่าวโปไห่เนี่ยที่มีประชากรต้อง100ล้านคนเนี่ยมันห่างไกลกันในเชิงของระยะทางบกโอเครัฐบาลจีนก็บอกถ้าอย่างนั้นพัฒนาเรือเฟอร์รี่ขึ้นมา
เรือเฟอร์รี่ยุคแรกๆก็เดินทาง 7-8 ชั่วโมงพัฒนาความเร็วขึ้นมาก็ยังพูดกันเร็วที่สุด 4-5 ชั่วโมงถ้าอากาศดีถ้าเราขับรถนะมันอ้อมอ่าวทั้งอ่าวอะแล้วต้องไปผ่านทั้งเทียนจินอ่านทั้งปักกิ่งซึ่งมันแหล่งชุมชนเมืองใหญ่เรากำลังพูดถึงระยะเวลา 10-11 ชั่วโมงนะของการขับรถจากเมืองเอียนไถไปเมืองต้าเหลียนมันก็เลยทำให้นะ2มณฑลเนี้ยมันไม่ได้เชื่อมโยงกันทั้งที่ทั้ง2พื้นที่มีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจดีในมุมมองของจีนเค้าก็มองว่ามันสูญเสียโอกาสในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ2พื้นที่ให้มันเสริมซึ่งกันและกันโครงการใหม่ล่าสุดที่เขาคิดคือเขาอยากจะทำอุโมงค์ใต้ทะเลเชื่อม2เมืองครับจะเป็นถ้าเขาทำสำเร็จนะมันจะกลายเป็นอุโมงค์ใต้ทะเลที่ยาวที่สุดในโลกตัวใหม่ใช่ไหมตัวใหม่ครับตอนนี้ยังไม่ได้ก่อสร้างศึกษากันอยู่แล้วก็กำลังถกเถียงเตรียมเทคโนโลยีใหม่ที่มันสักครู่คุณเกิดโสภิตเกิดไว้เนี่ยนะครับทำเป็นแท่ง180เมตรแล้วฝังลงไปใต้ท้องทะเล30เมตรอะไรเนี่ยจะเป็นเทคโนโลยีที่จะช่วยตอบโจทย์ทำให้การก่อสร้างซึ่งถ้าใช้เทคโนโลยีเดิมเนี่ยอาจจะพูดกันมากกว่า10ปีให้มันย่นย่อนะในเวลาอันสั้นอุโมงค์เนี่ยมันจะยาวยิ่งกว่าที่เราไปญี่ปุ่นแล้วไปข้ามเกาะไปเชื่อมเกาะหรือว่าแม้กระทั่งอุโมงค์ลอดช่องแคบไปตรงฝรั่งเศสกับอังกฤษอันนี้ก็จะยาวที่สุดในโลกในอยู่ในทะเลเนี่ยประมาณสัก90กิโลเมตรนะOh. แต่มันจะใช้เวลาในการเดินทางแค่40นาทีนะฮะเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องถ้าไปทางเรือก็อย่างเร็วสุดก็ 4-5 ชั่วโมงไปทางถนนเนี่ยก็พูดกันเรื่อง10ชั่วโมงแต่ต่อไปในอนาคตมันจะเหลือแค่40นาทีเพราะฉะนั้นก็จะทำให้การเชื่อมโยงเศรษฐกิจของ2มณฑลหรือถ้าเรามองภาพที่มันใหญ่ขึ้นนะครับเป็นระเบียงเศรษฐกิจของแถบอีสานจีนทั้งหมดที่มันเชื่อมต่อจากเหลียวหนิงไปจีหลินต่อไปเฮยหลงเจียงที่ติดกับรัสเซียหรือแม้กระทั่งทางตอนล่างซานตงก็อาจจะเชื่อมต่อมายังระเบียงเศรษฐกิจตรงปากแม่น้ำแยงซีเกียงซึ่งเป็นระเบียงเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของโลกในปัจจุบันมันก็จะเอามาเสริมกันและสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้อีกมากเกิดสิ่งต่างๆเหล่านี้เมื่อไหร่นะไม่แน่นะผมเราถ้าเขาก่อสร้างไปเราอายุยืนเรา2คนอาจจะได้มีโอกาสไปทดลองนั่งรถไฟใต้อุโมงค์ไปรอดใต้อุโมงค์ใต้ทะเลลึกที่ยาวที่สุดในโลกในโลกครับ40นาทีที่อาจารย์พูดถึงคือแปลว่านอกจากระยะทางสั้นแล้วไอ้ระบบการจราจรที่ทำให้รถขับเชื่อมข้างใต้ได้เนี่ยมันอาจจะมีนวัตกรรมตัวใหม่ๆอย่างเช่นที่เราเคยพูดถึงเรื่องของสมาร์ทไฮเวย์การใช้ AI การใช้เทคโนโลยีแม้กระทั่งรถไฟฟ้าที่มันกรีนเป็นพลังงานสีเขียวเข้ามาช่วยซึ่งมันมีโอกาสที่จะทำให้รถเนี่ยสามารถจะเร่งสปีดความเร็วได้มากกว่าปัจจุบันที่เป็นระดับแบบ80 100 120มันอาจจะไปไกลกว่านั้นก็เลยทำให้ถึงเร็วขึ้นใช้เวลาสั้นลงแบบนั้นไหมอาจารย์ตัวความเร็วของรถก็เป็นส่วนหนึ่งแม้กระทั่งถึงตอนนั้นจีนก็คงใช้รถไร้คนขับแพร่หลายแล้วเพราะมันเชื่อมใต้ปุ๊บก็คือมันวิ่งตรงระหว่าง2จุดเลยแทนที่มันจะต้องอ้อมอ่าวทั้งอ่าวใช่ไหมจากระยะทางเป็นพันกิโลตอนนี้มันเหลือใต้ท้องทะเลแค่ตัวละ100กิโลนึกภาพอย่างนี้แล้วกันเราจะเห็นระยะทางที่มันสั้นต้นทุนด้านโลจิสติกเวลาที่จะใช้ในการขนส่งจะถูกลงยิ่งเราพูดถึงยุคนี้นะยุคน้ำมันแพงเนี่ยนะโอ้ยการประหยัดแบบเนี้ยมันคุ้มค่าทางด้านเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็จะดีกับระบบนิเวศในระยะยาวนะครับและการเชื่อมโยงในมิติเศรษฐกิจนะอย่างแน่นอนเลยค่ะอาจารย์มันมีความสัมพันธ์ยังไงกับ1นโยบายของภาครัฐนะในการที่จะมองเห็นโอกาสแล้วก็ลงทุนเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานแบบนี้2การที่รัฐไปเชื่อมต่อกับบริษัทเอกชนที่มีเทคโนโลยีมีเรื่องของเทคนิคใหม่ๆแล้วก็นวัตกรรมเอามาเชื่อมปั๊บแล้วก็ลงทุนเพื่อที่จะเป็นบริการสาธารณะที่ประชาชนจะเข้าถึงได้แม้ว่าจะมีต้นทุนค่าใช้จ่ายหรือเก็บค่าผ่านด่านการใช้งานอะไรก็ตามเนี่ยเราเห็นอะไรจากจีนในเรื่องนี้ฮะคือถ้าเรามองจีนเนี่ยจีนเขาพัฒนาเศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องเนี่ยกลไกตัวนึงที่เขาใช้ในการขับเคลื่อนเกิดการขยายตัวด้านเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพเขาก็คือใช้การลงทุนของภาครัฐแล้วก็คือ G ตัว government เนี่ยเป็นตัวแปรสำคัญช่วงไหนเศรษฐกิจดีการค้าการขายดีการผลิตดีภาครัฐก็อาจจะลงทุนน้อยหน่อยช่วงไหนไม่ดีอย่างเช่นช่วงนี้เห็นไหมมีวิกฤตนี่เขาประกาศแล้วเดี๋ยวครึ่งหลังของปีเนี่ยรัฐจะต้องมีบทบาทนำนะในการขับเคลื่อนในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศจีนให้ฟื้นกลับคืนมาและไอ้ตัวนี้มันเป็นกลไกที่รัฐบาลจีนนิยมใช้เพื่อทำให้การเติบโตด้านเศรษฐกิจของเขาเนี่ยไปในทิศทางหรือไปในอัตราที่เหมาะสมอันนี้กลับมาจริงๆแล้วในเมืองจีนเนี่ยถ้าบริษัทก่อสร้างแบบนี้นะส่วนใหญ่จะเป็นรัฐวิสาหกิจครับเพราะเราก็พูดถึงการลงทุนเป็นแสนล้านหยวนอะ
สำหรับการทำไอ้พวกนี้แล้วมันไม่ได้อยู่เฉพาะเรื่องของถนนนะจริงๆแล้วไอ้อุโมงค์ใต้ทะเลที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นี้ที่ว่าอนาคตเขาจะสร้างเชื่อมเอียนไถต้าเหลียนเนี่ยเขาจะมีรถไฟความเร็วสูงด้วยมันจะบูรณาการหลายๆส่วนเข้ามาใช้ประโยชน์จากระบบ 6G ที่จะต้องเอาไปติดตั้งภายในแล้วก็เอานวัตกรรมใหม่ๆที่เขาจะคิดขึ้นนะอีกมากมายในอนาคตเอามาใช้กับอุโมงค์90โลไม่แน่นะต่อไปอาจจะมีจุดพักรถก็ได้นะเป็นโอเชียนพาร์คใต้ทะเลให้คนไปดูสัตว์น้ำไปดูโลกใต้น้ำขนาดใหญ่ก็ได้นะมันจะย้อนกลับไปที่คุณโสภิตเกิดเมื่อสักครู่เรื่องของ Blue Economy จีนเขามองไกลนะว่าทำไงจะใช้ประโยชน์นะจากสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้ววันนี้จีนก็สำรวจหมดนะใต้ท้องทะเลเนี่ยเรือดำน้ำสำรวจใต้ท้องทะเลเรือสำรวจมหาสมุทรเนี่ยจีนมีมากที่สุดในโลกแล้วทำให้กรอบของความคิดมันขยายขึ้นไปกว่าเดิมค่ะอุโมงค์เนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่เป็นแค่เส้นทางหรือเลนถนนของการจราจรสำหรับรถยนต์เท่านั้นแต่หมายความว่าพาหนะแบบอื่นและแม้กระทั่งกิจการการค้าอื่นๆมันก็มีโอกาสที่มันจะไปเป็นส่วนหนึ่งของภายใต้อุโมงค์นี้คือทำหน้าที่ไปมากกว่าแค่ถนนด้วยนะคะอันนี้น่าสนใจมากเลยเพราะว่าสเกลไซส์มันคงจะใหญ่มากในเมื่อมันยาวขนาดนั้นนี่นะอีกตัวหนึ่งที่อยากให้อาจารย์ได้พูดถึงว่าไอ้เทคโนโลยีที่มันล้ำไปเนี่ยมันก็มีอะไรบางอย่างซึ่งมันจินตนาการไม่ออกในเมื่อ 10-20 ปีก่อนหน้านี้อย่างเช่นเทคโนโลยีการใช้ไอ้ 3D ไอ้ 3D มาสู่การสร้างเขื่อนจีนคิดอะไรเรื่องนี้เราอาจจะได้ยินในชื่อไอ้ 3D printing นะคือการพิมพ์3มิติการพิมพ์3มิติที่มันว่ายง่ายเหมือนกับยิงโมเลกุลของวัสดุแรกๆยุคแรกๆเขาก็อาจจะไปทำบล็อกพวกพลาสติกเล็กๆนะแต่พอวันนานวันเข้าเขาก็เริ่มสร้างสะพานก็ยิงอะตอมยิงโมเลกุลอะไรต่างๆนะแล้วก็สร้างสะพานปูนซีเมนต์หรือพลาสติกหรือวัสดุพิเศษแต่มาจีนเวลาเขาทำไอ้ Made in China 2025เนี่ยหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เขาพัฒนาคือเรื่องวัสดุใหม่หนึ่งในวัสดุใหม่ที่เขาพัฒนาเนี่ยมันก็ถูกใช้กับไอ้ระบบเครื่องพิมพ์3มิติที่ว่าการพิมพ์3มิติที่ว่าแต่มันหนักกว่านั้นพอเขาทำเป็นนานๆเข้ามันไม่ยิงอะไรที่มันเล็กๆสั้นๆแค่3เมตร5เมตรทำเขื่อนเลยผมยังคิดว่าต่อไปเผลอๆต่อไปถ้าเขาทำเครื่องยิงโมเลกุลอย่างนี้นะการสร้างตึกการยิงโมเลกุลมันไม่ต้องมาเสียเวลานั่งหล่อแล้วก็ยิงหน้าจุดเลยหรือจะไปทำอะไรก็แม้กระทั่งรถยนต์นะผมยังนั่งนึกต่อไปไม่ต้องไปทำเหล็กแล้วตัดบล็อกอย่างนั้นมีเศษเหล็กเศษนู่นเศษนี่บอกยิงให้มันเป็นตามแผ่นนั้นเลยมันก็จะทำให้การใช้วัสดุต่างๆหรือทรัพยากรของโลกนะมันเกิดความคุ้มค่าลดความสิ้นเปลืองลดปัญหาเรื่องมลพิษในระยะยาวลดปัญหาเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะในระยะยาวเพราะมันใช้ทรัพยากรเฉพาะกับสิ่งที่เราต้องการนะที่ต่างๆเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่จีนเดินหน้าทำแล้วก็เกิดทำให้เกิดเป็นรูปธรรมค่ะโลกจะเปลี่ยนไปทุกวันแล้วก็จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปโดยเฉพาะที่ต้องติดตามก็คือว่าการเอานวัตกรรมมาบวกกับเทคโนโลยีมาบวกกับความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ตอนนี้มีรูปธรรมหลายตัวสำหรับเรื่องของสิ่งประดิษฐ์หรือว่าสิ่งก่อสร้างรูปแบบใหม่ๆที่เราจะต้องไปดูว่าจีนเขาจะเดินหน้าทิศทางเหล่านี้อย่างไรด้วยนี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันในวันนี้ในมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast นะคะดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนและดิฉันโสภิตบังมีวัฒนาลาแล้วค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast This is Thai PBS Podcast. We the world, we the voice.